ึงแต่งกับไม่แต่งเนาะพี่เบิ้งเนาะโอเคตัวที่4จะเป็นตัวไม่แต่งถ้าตัวที่เบิ้งเป็นกองแต่งใช่ไหมโอเคไปเดี๋ยวเราเริ่มกันไปซีเสียงใหม่มาให้พี่เบิ้งอ่ะไปพูดได้70แต่ยังไม่ได้จูนอ๋อยังไม่ได้จูนหรือยังไม่ได้แต่งกล้องเดิมของ4นะหมายถึงของ4นะของ4ที่4คีอยู่เนี่ยคือกล้องยังไม่ได้จูนยังไม่ได้แต่งมอเตอร์ 3,000 มอเตอร์ 3,000 วัตต์กล้อง EM 70สามารถอัปเกรดได้จูนได้สามารถอัปเกรดหมายถึงว่าเพิ่มความเร็วเพิ่มเลเวลได้อ่าง่ายๆว่าของตัวพี่เบิ้งของพี่เบิ้งนั่นคือแต่งแล้วอันนี้จูนแล้วนี่จูนแล้วแต่งแล้วความเร็ว100บวกอันนู้นยังไม่ได้จูนความเร็วก็อยู่ประมาณ85อ๋อก็คือเราสามารถทำให้มันเร็วกว่านี้ได้อีกได้ก็คือด้วยการที่แต่งกล้องมันใช่จูนกล้องไหมจูนกล้องจูนยากไหมพี่เบิ้งไม่ยากหรอกไม่ยากพี่เบิ้งต้องบอกว่ายากสิลูกค้าจะได้มาทำที่เราตอนนี้เราขี้เร็วไปใช่ไหมเนี่ยสงสัยเราขี้เร็วไปช่างกล้องถ่ายไม่ทันรถมันแรงไงวะเลยต้องระยะนี้ใช่ไหมตัวนี้ก็สมเหมือนมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างแล้วพี่เบิ้งเนาะเป็นดิทเบสดิทเบสน้ำมันดิทนะดิทล่างระบบการสะเทือนโช๊คน้ำมันว้าวชุดใหญ่เลยดีกว่าใช่ไหมเขาเรียกว่าชุดใหญ่เหมือนมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างผิดแค่ตรงแค่ที่ว่าไม่มีเครื่องยนต์แค่นั้นเองเป็นระบบไฟฟ้าแต่ไฟฟ้านี้ให้เราขี่เร็วขนาดไหนเสียงก็ไม่มีเนาะโอ้แล้วการออกตัวอะไรจะพุ่งว่าพวกเครื่องยนต์จะออกตัวจะมันจะบิดเดี๋ยวเราเข้าทางตรงแล้วเดี๋ยวเราเริ่มจุดสตาร์ทก่อนเดี๋ยวหาจุดสตาร์ทของเรานี่ก็ได้จอดตรงนี้ให้มิกเลยไปนู้นต้องให้ช่างกล้องไปอยู่นู้นเลยสุดท้ายจอดตรงนี้ก็ได้ทดสอบความเร็วตัวนี้ก็พูดถึงความเร็วก็ไม่ได้ช้าหรอก12นิ้วแต่ถ้าอัพกล้องขึ้นมาก็จะเร็วขึ้นอีกเยอะเลยโอเคโอเค1 2 3โอ้โหมันต่างกันได้ชัดมากค่ะกล้องแต่งกับไปแต่งต่างกันชัดเลยอ่ะชัดมากเลยพี่เบิ้งอันนี้จะวิ่งแบบอารมณ์แบบเรื่อยๆ อันนี้คือจะแต่มันก็ไม่ได้เรื่อยนะมันก็ได้เป็น80นะแต่ของพี่เบิ้งน่าจะเป็น100กว่าใช่อันนี้จะขึ้นแบบโอ้โหแบบออกตัวแบบฟิวเลยอ่ะพี่เบิ้งจับจับอ๋อไกลไปไม่ไม่ไม่อยากโอ้ไอ้ไอ้อยู่ไอ้อยู่กันนึกว่าช่างกล้องว่าอะไรเพราะรถมันแรงเราขี่ตามช่างกล้องทันจะติดตูดอันนี้การบิดการอะไรมันจะติดมืออ่ะคือว่าขึ้นตามมือเลยอันนี้ถ้ายากจะบิดแรงไปคนนี้ก็ต้องจูนอ๋อแต่ถ้าคนไม่อยากได้ความเร็วเกิน80ก็ประมาณนี้กำลังดีอันนี้ก็เหมือนขี่แบบสบายๆชิวๆไม่เปลืองแบตแม่อะไรเงี้ยแต่หนูว่าไม่ชิวนะมันก็ลมตีหน้าสะเทือนเหมือนกันนะพี่เบิ้งแต่มันจะสู้ไอ้คันนี้ไม่ได้ตรงนี้ว่าไอ้คันนี้จะสู้ไม่ได้คันนี้มันจะไอ้นี้กว่าออกตัวก็สู้ไม่ได้แล้วพอลอยตัวปุ๊บไม่ต้องพูดถึงเลยไอ้นี่กินขาดกล้องแต่งนี่คืออันนี้จะแต่งแบบฉีกกระดาษเลย ใช่ๆฉีกจริงๆอ่ะแบบไม่เห็นฝุ่นแบบไม่เห็นฝุ่นว้าวข้างหน้าเรามีอุปสรรคอันใหญ่หลวงก็คือวัว
ันนี้จะเป็นอารมณ์แบบรถซัพพอร์ตอันนี้จะเป็นอารมณ์แบบรถขี่เล้นชิวๆใช่ไหมขี่เล้นชิวๆจึง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 มันจะขีดเราไหมตึง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 กลัวอยู่ว่ามันจะขีดเราไหมไอ้ตัวนั้นมองนะตึงตึงจ๋ามากเลยใครที่สนใจนะคะก็มาได้เลยนะที่ร้านเอสเตร้านไอ้หญิงจักรยานดั้งเดิมหรือร้านไอ้หญิงจักรยานสาขาใหม่ร้านอยู่ที่จังหวัดอะไรพี่เบิ้งกาญจนบุรีกาญจนบุรีนะคะกาญจนบุรีนะจ๊ะพนมทวนอำเภอพนมทวนนะคะหรือว่าเส้นลังหวายก็ได้นะคะถ้าเรียกง่ายๆนะจ๊ะนะพี่เบิ้งขี่ดีดีหนูชอบซื้อเลยซื้อเลยใช่ซื้อเลยซื้อเลยรีบมาลองดูหน้าร้านได้เลยร้านอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี